หายไปนานนะกับหมากเด็ดแต้มเซียนวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมมีแต้มเซียนระดับประเทศมาให้ดูนะเป็นบันทึกเกมการเล่นออนไลน์ของอาจารย์หนูเทพนะเกมดีๆไม่เอามาให้ดูนะวันนี้จะพามาให้ดูเกมที่อาจารย์หนูเทพโดนกินเบี้ยฟรีตั้งแต่ต้นเกม มาดูกันดีกว่านะคือเกมแรกเนี่ยเป็นเกมที่ผมบอกเลยทุกคนว้าวมากนะมาดูตาเนี่ยตานี้เดินเบี้ยมาตามปกติอีกฝ่ายก็เดินเบี้ยมาใช่ไหมอันนี้เขาเล่นกับคนที่มีชื่อว่า AI Brain นะก็เป็นคนที่มีคะแนนเกือบ 1,700 นะมาดูกันครับว่าอาจารย์อุเทพเนี่ยคะแนน 1,900 ปะทะกับ 1,700 เนี่ยเขาไปเดินอะไรกันนะนี่เขากินเบี้ยใช่ไหมคุณคิดว่าอาจารย์หนูเทพเดินอะไรถ้าเป็นคนปกติก็คงเอาหยิบเบี้ยกินใช่ไหมนี่ครับสุดยอดเสียนต้องเดินตัวนี้นี่เดินตัวนี้ผมลองเอาหมาไปแกะดูนะในเลดโกดเลดโกดบอกว่าสีแดงเป็นต่อ 1.7 แต่เดี๋ยวมาดูกันวิธีการพลิกเกมนะพลังระดับสุดยอดเสียนอ่ะมันจะมีความแบบทริกกี้อย่างหนึ่งนะคือว่าเวลาที่ตัวเองเป็นรองเนี่ยมักจะไม่ตายเนี่ยฮะมาดูพลังฝีมือระดับสุดยอดเสียนว่ามันเป็นยังไงนะพลังที่แบบเดินไปเดินมาแล้วแบบรอดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยอีกฝ่ายนึงก็เดินเม็ดนะตามหลักไอเดียถ้าเกิดเรามองดีๆอ่ะคือเราอาจจะต้องทิ้มเบี้ยตัวนี้เข้าไปแลกเพื่อเปิดทางโคนเปิดทางอะไรให้สามารถขึ้นได้ใช่ไหมแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาคงแบบเล่นแบบเพย์เซฟเกินไปนะลืมบอกนะอาจารย์หนูเทพเป็นฝ่ายสีขาวนะแต่ดูมาขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเป็นฝ่ายสีขาวนะฮะสำหรับรูปทรงเนี่ยแน่นอนครับว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยยังคงเป็นต่ออยู่นะครับไม่ได้เป็นรองแต่อย่างใดนะฮะอันนี้เขาก็เดินเป็นโคนผูกนะครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยยังไม่บ่งบอกนะว่าตัวเองจะเล่นเป็นม้ายงขวาหรือว่าเดินเป็นม้าเทียมแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยบอกมาแล้วครับว่าผมอยากเดินหมากที่มีชื่อว่าเม็ดซ้ายเม็ดซ้ายเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งนะสามารถติดตามได้นะในหนังสือเล่มใหม่อาจารย์หนูเทพนะครับก็มีสอนในเรื่องของการแก้เม็ดซ้ายอยู่นะฮะตรงนี้อีกฝ่ายบอกขอขึ้นม้าเทียมได้ไหมอาจารย์หนูเทพจัดม้าขึ้นทันใดครับเป็นหมากม้ายงขวานะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะแบบเดินเบี้ยเข้ามาบล็อกเม็ดแค่นี้ก็ได้นะหรือแบบเดินเบี้ยตีขึ้นมาก็ได้นะเราก็ดูเหมือนเก่งเนี่ยเพราะเราถอดหมากมาตอนไปเล่นจริงก็สู้ไม่ได้เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันที่ผมแบบมีโอกาสได้เป็นต่อพี่หนูเทพนะครับเหตุผลที่ผมเป็นต่อก็คือว่าผมเดินอยู่แล้วผมเป็นล็อกแล้วผมก็พลิกกระดานพี่หนูเทพมาเดินฝั่งพี่หนูเทพแต่ผมคิดว่าผมเป็นต่อแล้วนะเป็นต่อน่าจะชนะแล้วแต่เดินไปเดินมากลับมาแพ้เฉยอะไรเงี้ยคือพูดยากอ่ะคุณต้องลองไปปะทะเองนะกับพวกสุดยอดเซียนอ่ะผมเล่นมาอย่างต่ำอย่างน้อย 4-5 คนแล้วก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆเนี่ยฮะทรงนี้แดงเดินเรือนะอาจารย์หนูเทพเนี่ยขอเดินเรือเข้ามาตรงกลางนะเพื่อที่จะกดนะครับเข้าโจมตีตรงกลางกระดานสีแดงบอกขอกินครับอาจารย์หนูเทพกินตอบฮะก็ใช้ต่างคนต่างใช้เบี้ยกินตอบแบบเนี้ยครับจุดเนี้ยผมมองว่าสีแดงเดินไม่ดีนะเดินขุนมาครับคงกะว่าเพย์เซฟอ่ะคงกะว่ารอให้สีขาวเนี่ยบุกเข้ามาแล้วจะพลาดแต่ประเด็นสีขาวไม่พลาดไงเนี่ยหลังจากเดินโคนตานี้มาเนี่ยตามหลักเนี่ยก็ต้องทิ่มไล่เม็ดใช่ไหมแต่ว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาไปเดินโคนไงพอเดินโคนตานี้ครับทำให้รูปทรงที่เป็นต่อมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นต่อเบี้ยฟรีมาตัวนึงใช่ไหมหายไปหมดเลยครับเหตุผลก็คือว่าอาจารย์หนูเทพเนี่ยปาเม็ดเข้ามาทันทีเลยเวลาเล่นกับสุดยอดเซียนอ่ะผมจะบอกไว้อย่างนะถ้าเกิดว่าคุณพลาดให้สุดยอดเซียนนิดเดียวนะแค่นิดเดียวตาเดินแค่นิดเดียวอย่างพวกระดับอาจารย์หนูเทพเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่เท่าไหร่เขาจะฟอร์มทีมมาแล้วตีตุ้มเดียวแต่ถ้าสไตล์พี่เทพอ่ะถ้าพลาดให้พี่เทพนิดเดียวพี่เทพจะตีแล้วก็จบเกมเลยเนี่ยอย่างเช่นรูปทรงเนี้ยเดินเม็ดเข้ามาใส่เลยพอเดินเม็ดเข้ามาใส่เสร็จสีแดงนะครับใช้เบี้ยกินใช่ไหมอาจารย์หนูเทพเนี้ยใช้ในส่วนของเบี้ยเนี้ยกินไล่เม็ดเข้ามานะถามว่าเม็ดจะไปไหนเม็ดก็ต้องขึ้นตานี้ใช่ไหมดูผิวเผินเหมือนจะดีแต่มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าสีขาวเนี่ยเขาเดินโคนมาได้แล้วไอ้ตาเดินตรงเนี้ยขุนเนี่ยมันไปบังเรืออยู่แทนที่จะได้เอาเรือเนี่ยมาซับพอร์ตแบบเนี้ยจะได้ส่งเม็ดขึ้นไปกดขี่ปลดขยี้อะไรเงี้ยเพราะงั้นไอ้ที่เดินขุนมาเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะฮะหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็เลยทำท่านะเอาโคนเข้ามาต่อเพื่อที่จะทำให้ตัวหมากเนี่ยมันมีโฟลว์มากขึ้นนะทำให้แบบไหลเวียนตัวหมากไปได้แบบไหลมงไหลเม็ดไหลนู่นไหลนี่แต่ตาเดินเนี่ยมันเป็นตาเดินที่พลาดนะครับเพราะหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขายกม้ามาได้แทนที่จะเป็นต่อกับกลายเต็มแต้มเป็นรองทันทีครับแต่ว่ามันก็จะเป็นจังหวะที่ยังไงก็ต้องเดินถ้าไม่เดินเนี่ยก็คือความเป็นต่อเนี่ยมันจะหายไปทันทีนะม้าเนี่ยจับโคนแล้วจับเบี้ยฟรีอยู่แล้วเบี้ยฟรีตัวเนี้ยถ้าปลดโคนออกเนี่ยนั่นหมายความว่าจะโดนม้าลูกค้ากินโคนทันทีสีแดงครับไม่รอช้าครับทิ่มเบี้ยเข้ามาไล่ม้าทันทีหมากฝ่ายสีขาวนะครับอาจารย์หนูเทพเนี่ยใช้ม้ากินโคนเข้ามาทันทีครับ
มากฝ่ายสีแดงเนี่ยใช้ม้ากินตอบนะพอไปใช้ม้ากินตอบแบบนี้ก็สวยเลยครับเพราะว่าเจอหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยใช้โคนกินใช่ไหมจำเป็นจะต้องใช้เบี้ยกินคืนนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยครับเพราะว่าพอใช้เบี้ยกินคืนเสร็จเนี่ยไปโดนทิ่มหงายแบบนี้ครับทำให้ม้าเนี่ยต้องสกูแบ็กกลับมาด้านล่างเจอเรือเข้ามากดอีกครับขุนต้องเป็นต้องขึ้นครับพอขุนขึ้นเสร็จแทนที่จะถอยกินเบี้ยนะไม่ครับไม่กินครับหมากฝ่ายสีแดงโยกเรือมาครับอาจารย์หนูเทพเปิดลุกเข้ามาทีนึงครับทำให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยจำเป็นต้องหลบขุนเจอโคนกินเบี้ยเข้ามาอีกครับหลังจากเจอโคนกินเบี้ยเนี่ยอันนี้ลำบากเลยครับขยับขุนลงมาด้านล่างเจอโคนเปิดเข้ามาอีกครับทำให้เรือเนี่ยเป็นปัญหาใช้เรือกินแรกเรือกันไปครับเอาเรือกินแรกครับจุดนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยพยายามแก้เกมครับโดยการเดินเบี้ยขึ้นมาครับทำให้เบี้ยมันโฟลว์แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเจอม้าของฝ่ายสีขาวเนี่ยจับกินเบี้ยครับกินเบี้ยเข้าไป1ตัวครับแต่หมากฝ่ายสีขาวไม่สนนะอาจารย์หนูเทพลุกเข้ามาอีก1ทีครับทําให้หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยต้องขึ้นขุนครับหลังจากไปขึ้นขุนเนี่ยเจอม้ารุกเข้าไปอีกครับโอ้โหลําบากครับโคตรลําบากเลยเดินเป็นสีขาวเกมนี้อุตส่าห์เป็นต่อเบี้ยตัวนึงฮะในงานแข่งคัดตัวหมากรุกอาไม่ใช่หมากรุกอาเซียนดิหมากรุกอาเซียนก็มีนะหมากรุก4เกมก็มีตั้งแต่งานแข่งครับตัว4เกมแล้วเผลอไปโดนบันเดอร์โดนม้ากินฟรีอะไรเงี้ยโอ้โดนกินม้าฟรีแล้วก็ไม่เอาแกไม่ลงเหมือนกันนะความอึดแกก็พอมีอยู่นะหลายเซียนนะครับเท่าที่ผมดูนะครับทุกคนจะต้องมีความอึดหมดเลยนะอันนี้ก็ลองเรียนรู้จากความอึดไว้นะเกมนี้เนี่ยก็เอามาดูเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะนะแต่ตาเดินสุดท้ายโดนลูกค้ากินเหลือผมแบบขี้เกียจเดินอะรู้เลยว่าหมากฝ่ายสีแดงนี่คือน่าจะขี้เกียจเดินแล้วเกมแบบนี้ก็เอามาลงอ่ะเฮ้ยอยากให้ดูจริงๆเพราะว่าเราจะพลิกยังไงอ่ะบางทีหมากที่เป็นรองอ่ะเราจะสามารถแบบเข้าพลิกยังไงคือช็อตเดียวเองนะที่เอาเม็ดเนี่ยมาต่อตรงกลางกระดานพอต่อตรงกลางกระดานเสร็จก็บุกเลยผมถามว่าคุณผู้ชมเห็นไหมว่าต้องเดินโคนโฟลนั้นเดินเม็ดเข้ามาโฟลนี้เอาจริงๆผมไม่เห็นนะอันนี้ก็เป็นเกมที่ผมอยากจะนำเสนอไงอันนี้คือซีเรียสจริงจังนะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมากรุกไทยกันแล้วว่าผู้ใฝ่รู้นะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790 บาทรวมค่าจัดส่งครับผม